เหตุแห่งทะเลาะวิวาทอิจฉาริษยาถ้าเกิดขึ้นมาต้องอายเนาะโยมนี่แหละตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาใจเป็นพรหมนำสมาธิภาวนานี่แหละใจจะเป็นพรหมโยมจะมีอานิสงส์มากทำสมาธิได้แล้วเจริญวิปัสสนาก็เป็นพระอริยบุคคลพ้นทุกข์ถึงเกิดอย่างมากก็ไม่เกิน7 ชาติต้องปรารถนาพ้นทุกข์โยมแต่ไปนรกเนี่ยโหมันทุกข์กว่าเยอะเทวดาเขาก็ทุกข์นะเขาทุกข์อย่างเทวดาโยมหมดอายุจากเทวดาแล้วก็ลงมาแล้วทีนี้แหละไปนรกไปเป็นเปรตให้แล้วไม่เสียดายให้แล้วไม่ได้คิดจะเอาคืนจะมีอานิสงส์มากด้วยเมตตาจะเกิดได้เพราะภาวนาเนี่ยทำให้เกิดเมตตาโอ้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์มันเกิดขึ้นมาได้นะเรียกว่าฌานทำฌานไอ้ที่เกิดมาอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าญาณญาณหรือว่าความรู้มันทำให้ใจเราเป็นบุญไงโยมเพราะเหตุนี้ทำอย่างอื่นนี่มันเกิดยากภาวนานี่แหละโยมทำให้เกิดทำให้ได้เป็นยอดเกิดมาไม่มีปัญญาพอเราจิตเราเปลี่ยนตลอดพอเราเริ่มมีสมาธิเราจะเห็นจิตเราเปลี่ยนแหละสมาธินี่แหละทำให้รอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาเห็นเกิดเห็นดับไหมเห็นเกิดเห็นกายเกิดเกิดแล้วก็แก่เกิดแล้วก็เจ็บเกิดแล้วก็ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเรียกว่านิพพานเราจึงต้องทำสมาธิกรรมฐานไงทำยังไงไม่ได้นิพพานหรอกโยมรักษาสิ่งก็ไปแค่สวรรค์เจริญสมาธิได้สมาธิก็ไปแค่พรหมต้องเจริญปัญญาทำสมาธิก็อย่าไปติดสมาธิเอาสมาธิมาเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เอาจิตไปมองอยู่กับนิมิตตลอดเวลานะผิดนะโยมผิดเพราะปัจจุบันนี้มีแปลกๆมาสอนแปลกเห็นมีอยู่องค์เดียวน่าสงสารเหลือเกิน
เอาจิตไว้ในกายตลอดจิตไปกายภายนอกดูการเคลื่อนไหวนี่ใช่ถูกต้องจิตที่อยู่ในกายเนี่ยมันเป็นสมาธิแต่วิปัสสนาต้องเห็นจิตเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งความคิดต้องเห็นด้วยกันทั้งสองอย่างนี้ต้องเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยแต่มีพระอยู่องค์หนึ่งแปลกกว่านะก็เกิดมาหลายปีแล้วนะก็พงได้ยินองค์นี้แหละแปลกไม่สอนได้เหมือนใครติดสมาธิติสมาธิแต่ติดสมาธิจิตที่เอาจิตไว้ข้างในเนี่ยเอานิมิตอยู่ข้างในเนี่ยไม่เห็นจิตหรอกโยมไม่เห็นความคิดไม่เห็นความเกิดดับหรอกนั่นละลงอะโยมลงแต่แทมติดูกายดูจิตพอจิตออกข้างนอกไม่สงบหรอกหลักกิเลสไม่ได้หรอกนั่นแหละเขาลงแล้วติดสุขไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขไม่เห็นกิเลสเพราะสมาธิเนี่ยทำไปมากๆเนี่ยพอมันสงบเนี่ยไม่เห็นจิตหรอกจิตละเอียดแล้วก็สุขนี่แหละมันปิดบังทำไม่เห็นทุกข์พอได้เห็นทุกข์พอได้เห็นธรรมพอได้เห็นธรรมพอได้เห็นเราพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะติดแต่สุขเห็นแต่สุขจนหลงว่าตัวเองได้ถึงนิพพานนะไม่เห็นจิตไม่รู้จิตนี่มันไม่ใช่หรอกโยมพระโสดาบันเนี่ยก็เป็นชาวบ้านมันญาติโยมนี่แหละที่อยู่นี่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีโสดาบันอยู่ตั้งอยู่นี่ก็ได้พระโสดาบันท่านก็รู้กายรู้จิตท่านบอกว่าศีล5ไม่ขาดเป็นศีลเมตตาจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายง่ายกับคนที่ทำได้คนที่ทำแหละมันก็ง่ายคนทำหยุดทำท้อมันก็ยากแต่คนที่ทำแล้วไม่ท้อปั๊บเดียวแค่ท้อนี่ไม่ยอมแล้วพอติดท้อก็ไม่ยอมแล้วยอมตายถวายชีวิตผู้ที่ได้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแค่ภาวนาเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนโยมไม่ทุกข์ถึงตายหรอกทำเถอะโยมทำเถอะทำได้สมาธิจะต้องมาเจริญสติจะได้เป็นวิปัสสนาโยมเอาจิตมาดูกายมันจะได้เห็นจิตจิตไม่มีสมาธินี่ไม่เห็นจิตหรอกฟุ้งซ่านกิเลสเกิดมันก็ดับไม่ได้โทสะเกิดก็ไม่อายไม่ดับนะภาวนาพอมีสมาธิมันหิริความละอายโอตปะความเป็นโกรธบาปมันจะมีมากขึ้นแค่มีสิ่งเนี่ยเราก็เริ่มอายต่อบาปแล้วล่ะเริ่มอายแต่ยังไม่มากดูที่เวลาโกรธเนี่ยบางทีเรายังพยาบาทอยู่นะติดโกรธแล้วพยาบาทนั่นน่ะโอ้ไปต่ำโยมยังไม่พ้นนรกเราต้องว่าตัวเองต่อไปจะไม่พยาบาทหรอกโกรธไม่ดีจะไปพูไปอีกของไม่ดีไปให้ไกลอย่ามาอยู่กับเราโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าไว้ฆ่านั่นนะศัตรูกับเรานะโกรธเนี่ยโลภก็เป็นศัตรูกับเรานะหลงก็เป็นศัตรูกับเรานะต้องฆ่าฆ่ายังไงล่ะฆ่าให้มันไม่โกรธไงเราไม่โกรธนั่นแหละเรียกว่าเราฆ่ากิเลสโกรธนั่นแหละกิเลสมันฆ่าเราฆ่าความดีของเราโยมโกรธจิตไปไหนโยมไปนรกนะ
ถ้าใครจะตายโกรธเนี่ยไปนรกเลยเราสมาทานตินอยู่นี่แหละพอจะตายโกรธขึ้นมาเนี่ยไปนรกเลยโยมพอคนจะตายเนี่ยจิตมันจะไปช่วงจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายแหละมันจะไปพาไปจิตพวกเรานี่ก็เกิดอยู่เรื่อยเห็นไหมเห็นไหมมันเกิดอยู่เรื่อยเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือการเกิดโยมสารพัดเกิดเลยเดี๋ยวก็เกิดดีเดี๋ยวก็เกิดไม่ดีเราจึงต้องเอามาดูไงดูเรามาแก้ไขจิตที่ไม่ดีนี่อายเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่าเพลินถ้าจิตเราไปติดกับความไม่ดีนั้นเรียกว่าติดคิดเพลินไปนั่นแหละถ้าเราเกิดอย่างนั้นแหละมันก็จะไปงั้นแหละเกิดไม่ดีแล้วไม่ดับต้องปฏิบัติแล้วให้มันดับให้หมดนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไอ้สิ่งที่ไม่ดีให้มันดับไปที่ดีนี่เก็บเอาไว้เอาไว้ในใจเราเอาไว้ในใจเราเอาไว้ทำลายไอ้ที่ไม่ดีที่ไม่ดีเกิดแล้วต้องให้ดับโกรธเกิดแล้วรีบดับเลยเกิดแล้วให้อายเลยภาวนาครับโยมภาวนาทำติดให้สงบเป็นยอดบุญชั่วช้างสะบัดโอ้โหแลบลิ้นไก่สะเพือปีกไม่ได้นานเลยไม่ได้นานแล้วนะเป็นยอดบุญเพราะจิตที่สงบเนี่ยโอ้โหมีพลังมีกำลังมากเราจะให้ทานสักร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ารักษาศีลถ้ารักษาศีลไม่มีสมาธิเนี่ยจะรักษาศีลตลอดชีวิตก็ยังไม่เท่ากับทำจิตให้สงบโยมเพราะฉะนั้นต้องทำโยมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็สงบถ้าอยากสงบไวเอาจิตมาดูกับกายไว้อย่าไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเรานี่ห่วงตัวเรานี่อย่าไปติคนอื่นให้ติตัวเรานี่ถ้าติดไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าเราทันทีเลยติดบ้าคนอื่นนะไปนรกนะไปเปรตไปสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ติคนอื่นเนี่ยติตัวเราเนี่ยพ้นนะติตัวเราเนี่ยพ้นจากนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะทำอะไรโยมต้องติตัวเราสิติตัวเราเนี่ยคือการปฏิบัติถ้าติคนอื่นนั่นก็เราไม่ได้ปฏิบัตินินทานิยาเลยโยมแต่เขาซุบซิบว่าคนโน้นว่าคนนี้อย่าไปว่าตามเขาอย่าไปเอาเป็นเพื่อนมีเพื่อนอย่างนี้พาไปนรกอย่างเดียวโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างน้อยให้มีสิ้นเสมอกันคนที่เราจะคบถ้าสิ้นสูงกว่าเรานั่นแหละดีถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราเข้าไปคบกับคนที่มีสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีสมาธิโยมแต่ไปคบกับคนฟุ้งซ่านคนที่มีสมาธิก็เสื่อมได้ความฟุ้งซ่านคือความเสื่อมสมาธิคือความสงบถ้าใช้เขาจะปิดปากทำไมล่ะปิดวาจาทำไมล่ะปากเนี่ยโอ้มันร้ายจริงๆนะดีก็ที่ปากนี่ไม่ดีก็ที่ปากนี่แหละตกนรกมามากก็ที่ปากของเรานี่แหละเราจะได้สวรรค์จะไปถึงนิพพานก็เพราะปากนี่แหละนะปากเนี่ยมีช่องเดียวแต่โอ้โหทำงานมากเหลือเกินทำงานมากเหลือเกินปากเนี่ยพูดมากเหลือเกินพยายามโยมพยายามปิดวาจา
จะได้เห็นใจเรารู้ไหมก่อนที่เราจะพูดเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะเห็นไหมโยมเห็นความคิดไหมทำสมาธิเราจะเห็นจะเข้าใจอะไรได้เยอะมากเลยโยมจะได้เห็นทุกอย่างเลยโยมคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเป็นบุญก็รู้คิดเป็นบาปก็รู้พอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนจากโกรธนี่จะไม่โกรธแหละถ้าโกรธเมื่อไรอายโอ้ยอายมันจะเปลี่ยนแหละสงสารไงโยมพอเห็นจิตโอ้จิตนี่น่าสงสารคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกไม่ใช่แต่คนนะหมดแมงแมลงนี่ก็ไปเหมือนกันโยมหมดก็มาเป็นคนได้นะโยมนะคนก็เป็นหมดได้นะเป็นกันมามากมายแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตว์โลกที่เกิดมาเนี่ยทุกคนเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นมาบอกน้ำตาที่เกิดมาแล้วร้องไห้เป็นทุกข์สารพัดทุกข์นั่นแหละโอ้บอกว่ามากกว่าน้ำในแม่น้ำคงคามหาสมุทรอีกนะโยมขนาดนั้นเลยนะน้ำตาได้เห็นว่าร้องทิ้งไม่ถึงช้อนแล้วไม่กี่หยดใช่ไหมโอ้โหทำไมมันมากขนาดนั้นเพราะเกิดตายมันมากไงมันไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหเกิดตายมาเป็นทุกข์นี่มันมากมายพระองค์จึงปรารถนาก็เพราะเห็นทุกข์อย่างนี้แหละอยากจะชวนคนให้ไปพ้นทุกข์พวกเราเนี่ยก็เหมือนกันอยากจะไปพ้นทุกข์ถ้าไม่อยากหยบคงไม่มาถึงสิ้นหรอกเนาะนี่แหละจิตโยมออกแล้วมาคิดจะออกจากกิเลสไงออกจากกามออกจากโทสะเนี่ยออกจากกิเลสราคะโทสะนี่แหละพาให้เราตกนรกมามากมายทำให้เราทุกข์มามากมายเป็นเหตุสำคัญที่สุดเลยธรรมะก็คือละคือวางทำไม่ละไม่วางไม่ใช่คำสอนเนาะพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้วางคือสอนให้จิตว่างนั่นเองโยมเป็นหลักเลยเป็นหลักจิตว่างพระเจ้าท่านเห็นจิตว่างแล้วเห็นพุทธะแล้วเห็นธรรมะแล้วเป็นจึงสลดสังเวชเบื่อหน่ายคลายวางไงโยมโอ้ขนาดโซดาก็ยังราคานี่มันร้ายเหลือเกินนะโซดายังไม่พ้นนะแต่พ้นนรกแล้วไม่ไปแล้วนรกนี่แน่นอนโซดาไม่ไปแล้วเพราะอะไรโยมมั่นในพระพุทธเจ้ามั่นในพระธรรมมั่นในพระสงฆ์พวกเราเนี่ยยังไหวโน่นไหวนี่อะไรกันอยู่หรือเปล่านะโยมยังไม่มั่นในพระพุทธเจ้าไม่มั่นในพระธรรมไม่มั่นในพระสงฆ์บางทีเขาไหว้อะไรก็ไหว้กับเขาไปไหว้สารพระภูมิอย่างนั้นคนถ้ามั่นจริงเนี่ยเขารื้อออกกันเขารื้อออกกันเยอะทีเดียวเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ไหว้หรอกสารพระภูมิไม่ต้องตั้งก็ได้ที่เขาตั้งแล้วเขารื้อออกก็สมเทไปบอกเขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขาไม่ไหว้เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาไหว้มาเขาไหว้มาเขาไหว้บอกเราพ่อไม่ไหว้แล้วนะเอ๊ะพอคนอื่นมาเขามาไหว้มาไหว้เขาเลยลื้อออกหมดเลยสารภูมิที่บ้านเขาตั้งไว้สวยงามเนา
ผมมาฟังพระถ้าเชื่อไหนพุทธจําเป็นพระว่าอย่างอื่นพวกครัวผ่าอะไรทั้งหลายอะไรที่เขาว่าวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนถ้าไปกราบไปไหว้ละโยมหมดเลยเขาเตือนพระเจ้าไม่จริงอ่ะนะศรัทธาไม่จริงต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจยอมตายเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละอริยะเกิดแหละเริ่มแหละนายโยมนะศีลรักษาให้ดีศรัทธาตรงนี้สำคัญกว่าศีลอีกนะโยมโยมรักษาศีลไม่ขาดเลยเนี่ยไม่มีทางเป็นอริยะหรอกแต่โยมยังไหว้ศาลพระภูมิอยู่ไหว้โน่นไหว้นี่อยู่เนี่ยต้องไหว้แต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าศรัทธาตั้งมั่นโสดาบันไม่ไหว้ใครหรอกนะโยมมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจโสดาเนี่ยแต่อาติดประคองกายไว้อจิตประคองจิตอจิตไว้ที่กายไอจิตไว้ที่จิตดูกายดูจิตนี่แหละศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องอย่างนี้แล้วดูตัวเองนะก็ให้เห็นตัวเองให้ดูตัวเองให้เห็นตัวเองแล้วให้ละตัวตนสัตว์ไม่มีคนไม่มีร่างกายนี้มาจากไหนลองดูสิบอกว่าเราเนี่ยลองถามสิไหนเราอยู่ไหนตัวเราทำไมห้ามไม่ได้ล่ะห้ามได้ไหมโยมห้ามเราได้ไหมห้ามเราไม่ได้นะห้ามไม่แก่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่เจ็บห้ามไม่ได้และไหนล่ะของเราอันไหนเป็นเราเราเกิดมานี่เป็นเราเลยหรือไงไม่ใช่หรอกเอามาจากไหนล่ะเอามาจากพ่อแม่ไงดินน้ำลมไฟเป็นของโลกนะพ่อกับแม่เอาของโลกมาให้เรานะไม่ใช่ของเรานะดินน้ำลมไฟนะเนี่ยร่างกายเนี่ยอะไรเป็นของเราล่ะตายแล้วใครไปได้โยมเอาไปไม่ได้เอาไปของโลกเอาไปของเขาไปไม่ได้หรอกบอกเอาไปได้สองอย่างบุญกับบาปสุขกับทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี่แหละสุขเป็นบุญทุกข์เป็นบาปก็เอาไปเนี่ยเอาไปที่ใจใจก็ไม่ใช่เรานะโยมเคยห้ามใจได้ไหมโยมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เกิดดับเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันนี่แหละให้เรามาปฏิบัติเพื่อจะปลงสังขารร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารที่ทานทุกวันเนี่ยก็มาจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่เหมือนกันโยมต้นไม้เนี่ยไม่มีแสงแดดอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แสงแดดแหละคือไฟความอบอุ่นร่างกายของเราก็ต้องมีไฟต้องมีความอบอุ่น30กว่าองศาเห็นไหมไอ้ที่แข็งก็เป็นดินเลือดนี่ก็เป็นน้ำตะเล็ดน้ำลายแล้วนี่ก็เป็นน้ำเห็นไหมลมหายใจเนี่ยเห็นไหมพอตายแล้วคืนหมดเลยคืนให้กับโลกหมดเลยเอาอะไรไปได้อยู่ที่ชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเขาก็ออกหมดตายแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วเห็นไหมโยอะไรที่เอาไปได้อริยทรัพย์โยทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์นี่เราจะควรทำให้มากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านว่าอย่างนั้นเหมือนกับทองตกไฟก็ไม่เสียหายก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ยังเป็นทองอยู่นั่นแหละ
ตกน้ำก็หนักเขาไหลยากก็ยังเป็นทองอยู่นั่นแหละทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในนั่นแหละคนมีปัญญาให้ทานวัตถุนี้ของภายนอกนายโยมแต่พอเราเอามาให้เนี่ยมันเข้าถึงใจเราเลยเป็นอริยทรัพย์ทันทีเลยจะให้ทรัพย์กับลูกกับหลานเนี่ยต้องให้อริยทรัพย์ถ้าให้ทรัพย์ผมแบบภายนอกไปไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวก็หมดทรัพย์ภายนอกอะให้อริยทรัพย์โยมลูกหลานต้องสอนให้รู้จักให้ทานให้รู้จักกราบรู้จักไหว้กราบไหว้นี่เป็นอริยทรัพย์นะโยมเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าท่านสอนไว้ปลดตัวตนไงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องปลดตัวตนนะกราบไหว้นี่ปลดตัวตนนะสำคัญที่สุดเลยนะโยมปลดตัวตนเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวตนเห็นไหมเย้วคนก็ไม่ยอมคนนี้ก็ไม่ยอมความไม่ยอมนั่นแหละที่เราไม่เย็นที่ไม่สงบเพราะไม่ยอมเนี่ยนะอ่ะเราลองทำใจให้ยอมสิยอมหมดเลยขยดาฉันก็ยอมฉันก็เฉยได้ผมไม่มีตัวเราของเราเนี่ยพระอรหันต์ทำไมไม่โกรธเลยโยมท่านไม่มีตัวตนแล้วท่านจะมีแต่กายสมุติมีธาตุสี่ท่านก็เห็นอย่างนั้นจริงๆอาศัยอยู่พอหมดลมหายใจท่านเข้าไปนิพพานแล้วท่านไม่มาเกิดเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วไม่เอาแล้วเบื่อหนักนั่งนานก็ปวดเห็นไหมหน้าเบื่อไหมหน้าเบื่อจริงๆนะยิ่งแก่ยิ่งหูยิ่งแก่ยิ่งหนักเลยยิ่งหน้าเบื่อหนักแก่ไงยังมีสุขเหรอโยมแก่ต้องมีศีลแก่ต้องมีสมาธิแก่ต้องมีปัญญานั่นแหละกายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขเขายังชั่วหน่อยเนาะเขายังชั่วตรงที่กายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขต้องทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นศีลเนี่ยนำสุขมาให้ตราบเท่าชรานะโยมรักษาไปรักษาไปจะตายมีสินก็ไม่ไปทุกขติแล้วเรามีสินแล้วละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละใจเราเป็นเทวดาแล้วนะทำสมาธิทำสมาธิทำให้เกิดให้ได้ทำสมาธิให้เกิดให้ได้เกิดแล้วนั่นแหละเข้าถึงพรหมได้โยมถ้าจะตายเข้าสมาธิได้นะโอ้คนมีสมาธิเนี่ยเวลาจะตายเขาทำสมาธิโอ้ยดีกว่าคนที่ปกติสบายสบายนี่อีกโยมคนจะตายเนี่ยสุดยอดแล้วที่อยากแก่ไปมรรคผลนิพพานบางทีก็ไปได้ตอนนั้นแหละตอนจะตายนั่นแหละโยมตอนจะตายนี่สำคัญนะตายแล้วหาที่พึ่งอะไรได้ไม่ได้ไงโยมก็จะพึ่งทำแล้วถ้าคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมาเขาจะพึ่งอะไรเขาไม่มีที่พึ่งหรอกเขาไม่รู้ไงพวกเราเนี่ยฟังแล้วจำไว้ให้มากจำไว้ให้แม่นจำไว้ตลอดเวลาเราจะตายทำยังไงโยมเอาใจเอาจิตไปที่ไหนเอาจิตไปที่ลมหายใจเนี่ยเอาจิตกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยตายไม่ไปทุกขติไปทุกขติปุถุชนเนี่ยได้มรรคผลก็ตอนจะตายไปเยอะเลยโสดาบันไปสำเร็จพระอรหันต์ตอนจะตายก็มีเยอะเลยนะครับพุทธกาลเนี่ย
เลือนการเลือนฉันกันจนจะตายเนี่ยพอกลัวแล้วหาที่พึ่งไงโยมข้างหน้าเราไม่เห็นน่ะเราได้ยินได้ฟังมาเราก็เชื่อนี่ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงใครจะอยากไปนรกล่ะเออหัวใจสกปรกก็เอาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสะอาดมาเลยจิตสะอาดจิตดูที่ลมหายใจนี่เป็นจิตที่สะอาดพระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ตลอดที่พระองค์ทรงสร้างบารมีก็ใช้อยู่กับลมหายใจนี่แหละสร้างบารมีมาบวชเป็นฤาษีบ้าง บวชเป็นโยคีฤาษีบางชาติก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สลับกันเป็นสัตว์ก็มีเป็นสัตว์ก็ยังดีนะเป็นใจก็ยังดีเป็นใจก็ยังมีเมตตาสัตว์เมตตามากกว่าคนก็มีเห็นไหมโยมโอ้สัตว์บางตัวนี่โหมันช่วยกันนะกลัวกลัวก็กลัวแต่มันช่วยกันนะมันช่วยกันนั่นแหละหลักจริงก็ดูตรงนั้นแหละโยมเพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเพื่อนที่คบได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูตอนนั้นแหละเพื่อนยกยอปอปั้นเนี่ยบางทีมันไม่จริงใจแล้วเวลาเราทุกข์ก็มาเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแต่เพื่อนช่วยนั่นแหละใช้ได้คบได้เพื่อนแท้ดูเพื่อนก็ดูไม่ยากหรอกนะโยมเพื่อนไม่ดีมันจะเอาแต่ได้แหละแต่เสียเนี่ยมันไม่ให้หรอกไม่น่ารักเห็นไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราก็ต้องเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างโยมให้อะไรได้บุญมากที่สุดนี่แหละโยมที่มาถือศีลกันนี่แหละมาให้อภัยไงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักไม่ขโมยอะไรใครเนี่ยมีศีลแล้วน่ารักจะตายให้ที่ให้ยากเห็นไหมให้ยากจริงนะให้อภัยไม่ฆ่าเขาไม่ขโมยเขาไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มน้ำเมาไม่เสพสิ่งของมึนเมาทำให้สติไหลลงโทษมันเยอะโทษของศีลผิดศีล5เนี่ยโยมดื่มเครื่องดองของเมาก็เกิดมาก็สติไม่ค่อยดีเห็นไหมมีไหมมีเยอะนะสติไม่ดีนั่นแหละโทษของมันทำยังไงได้อย่างนั้นไงทำดีก็ได้ดีโทษของฆ่าเขาทำร้ายเขาท่านบอกว่าเกิดมาอายุสั้นขี้โรคอายุก็สั้นเห็นไหมบางคนเกิดมาไม่นานตายแล้วบางคนก็เกิดมาขี้โรคตั้งแต่เกิดเห็นไหมแต่บุญที่เราทำเนี่ยพิจารณาดูที่โยมมีอะไรเสียมั้งตั้งแต่ฐานการให้เนี่ยโยมโยมก็มีความสุขนะผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเนี่ยพระอายุได้เพราะญาติโยมเนี่ยต่อชีวิตให้ไปวันหนึ่งวันละมือเนี่ยทำมาได้ฌานก็ตายแล้วโยมก็เป็นบุญนะโยมก็เป็นบุญศีลดีไหมล่ะโอ้โหสุดยอดเลยศีลเนี่ยสีลังโลเกอนุตรังพระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนั้นศีลเป็นเยี่ยมในโลกเห็นไหมโยมที่ไหนมีศีลที่นั่นมีสุขใครมีศีลคนนั้นก็มีความสุข
ใครมาว่าเราว่าไม่ถูกหรอกโยมเพราะไม่มีผิดไงใช่ไหมมันก็ทำใจได้เยอะเลยทำใจได้เยอะเลยพอมีสิ้นเนี่ยมันจะทำใจได้คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เราก็ไม่ยึดพอเรารู้ตัวเองเรารู้ตัวเองคนที่ดูตัวเองนี่แหละมันจะตัดความโกรธได้ให้ดูตัวเองไงพอทำสมาธิแล้วมาดูตัวเองดูกายสังขารจิตสังขารความรอบรู้เข้ากองสังขารเรียกว่าปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนาเขานี่แหละรอบรู้เท่าของสังขารนี่แหละโยมมันจะรู้ตัวเองไงใครด่าเขาไม่ถูกก็นึกว่าเออใช้กรรมไปกันละกันเราคงด่าเขามาไม่ผิดโยมเราเคยด่าเขามาแล้วไม่ผิดแน่นอนเราก็ให้อภัยไหมถ้าทำผิดขออภัยถ้าใครว่าเราเราก็ให้อภัยมีภัยไหมโยมไม่มีเลยก็มีความสุขคนไม่มีภัยอ่ะภัยคือไม่ดีนะอะภัยเนี่ยดีนะโยมไม่มีภัยนี่ดีนะก็อะภัยเข้าที่อะภัยเข้าจะได้พ้นภัยเรียกว่าโอโหสิกรรมให้อภัยคือโอโหสิกรรมนั่นแหละอันเดียวกันกรรมก็จะเป็นโอโหสิได้พระโสดาทำอย่างนี้พระยาเจ้ามันทำอย่างนี้ทั้งนั้นกรรมจึงเป็นอโหสิกรรมไงกรรมเราทำไปเยอะนะกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีเรียกว่าบุญกรรมชั่วเรียกว่าบาปเนี่ยพวกเราทำกันมาเยอะทำกันไว้ก็อยู่ในใจเนี่ยสะสมเกิดมาก็ได้บุญผลบาปมาเหมือนกันบุญมากบาปมากก็แล้วแต่เราก็ทำกันเอาไว้ทำเอาไว้เชื่อในพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องมั่นในพระธรรมมั่นในพระสงฆ์เชื่อแล้วต้องมั่นด้วยนะอย่าไปหลงเชื่อโน่นเชื่อนี่เชี่ยวคอเรื่อยไปนะไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนานี่ไม่ใช่ขอแต่ขอได้นี่คงไม่มีใครลำบากหรอกเนาะแต่ขอได้ก็ไม่ลำบากมันขอไม่ได้ทีโยมมันได้ที่ไหนล่ะมันได้ที่กรรมนี่แหละกุศลกรรมก็ให้ความสุขเราก็ได้ความสุขอกุศลกรรมก็ให้ความทุกข์เราก็ได้ความทุกข์นี่แหละเราต้องยอมใช้รับกรรมเชื่อกรรมรับกรรมแล้วก็ไปอโหสิกรรมมันจะได้หมดไปกรรมใหม่ได้ไม่มีที่ไม่ดีจะมีแต่กุศลกรรมคือความดีเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะโยมถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็อย่าไปไหว้อื่นอย่าไปเชื่ออื่นเห็นเนี่ยวิ่งไปไหมทั่วไปหมดไปขอที่โน่นที่โน่นให้แม่นที่นี่ให้แม่นวิ่งไปขอกันไม่จริงนะคนโยมไปขอตั้งพันคนได้แค่คนหนึ่งก็โอ้ยเชื่อกันฉลาดไหมโยมไม่ฉลาดหรอกวิ่งมาวิ่งไปหมดตัวจำไว้นะโยมเนาะภาวนาไว้จะได้ไม่เชื่อง่ายจะได้มีปัญญาไงภาวนามันสงบมันไม่มีปัญญาแล้วไม่มีปัญญาภาวนาไว้ทำให้ยอดบุญเกิดขึ้นให้ได้ปรารถนาพ้นทุกข์เกิดปรารถนาเกิดเลยมันเมื่อมันยัง เกิดอยู่ก็ไม่เป็นไรบุญกุศลที่เราทำก็ได้พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์เนี่ยปุถุชนไม่พยากรณ์ใครเลยใครทำบุญต้องเท่าไรก็ไม่พยากรณ์ท่านพยากรณ์แต่โสดาบันถ้าบรรลุธรรมขั้นโสดาบันไม่ตกต่ำแหละแน่นอน
ไม่ผิดศีลห้าแน่นอนโยมมั่นในศีลห้าเป็นศีลเมตตาแล้วฆ่าไม่ได้ยอมให้เขาฆ่าดีกว่าฆ่าเขาตายฆ่าเขาตายไปนรกไหมพระโสดาบันยอมให้ตายแล้วตายตายแล้วไปนิพพานสุดท้ายคือนิพพานเกิดไม่เกิน7 ชาติแล้วโยมปรารถนาเถอะโยมปรารถนาแล้วก็ทำตามความปรารถนาคือศีลสมาธิปัญญา นี่แหละโยมคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าจำไม่ได้ก็คือศีล นี่แหละรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิแล้วเอาสมาธิมาเจริญวิปัสสนาเอาจิตมาดูกายจิตออกจากสมาธิแล้วแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยจะสงบหรือไม่สงบก็ตามพอจิตออกมาแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปเอามาดูกายทำอะไรก็ดูตัวเองทำอะไรก็ดูตัวเองเราจะเห็นความผิดของเราถูกก็เห็นก็ชื่นใจผิดเห็นก็อายนั่นแหละโยมปฏิบัติเพื่ออมรรคผลเพื่ออายอายบาปใจนี้จะปลื้มในบุญนี่แค่ทำบุญใหญ่เลยโยมสิ่งที่ปรารถนาในใจมันจะได้มันจะเกิดขึ้นมาเองโยมเกิดจากบุญนี่แหละนะมาหมดเวลาแล้วเนาะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะขอให้เกิดมรรคเกิดผลได้พ้นทุกข์เอาโสดาบันให้ได้เนาะในปัจจุบันชาติเนี่ยจะได้ไม่ตกนรกมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนิพพานต้องได้แน่นอนพระโสดาบันเกิดไม่เกิน7 ชาติอ่ะก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการยาวนานจนถึงพระนิพพานเถิดค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชาสีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานค่ะต่อไปกล่าวคำถวายสังฆทานเทธรรมขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3 จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุการลินเชิญนะคะท่านที่นำสังฆทานเทธรรมเข้าถวายครูบาอาจารย์ค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้วันพระวันธรรมสวนะนะคะซึ่งที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะในภาคกลางวันก็มีการสวดมนต์ถวายภาคกลางวันนะคะเรียนรู้การยืนกรรมฐานและในค่ำคืนวันนี้หลังจากเสร็จพิธีวันเดือนไทยแล้วก็จะเป็นการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะสวดมนต์ถวายเย็นแล้วก็จะเป็นการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ประเทืองอกิญจโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะตารางไปไหนค่ะแล้วต่อด้วยพระอาจารย์พฤทพงศ์ทิติคุโนนะคะเมตตาแสดงธรรมถึง24 นาฬิกาแล้วจากนั้นตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสบัติโกเมตตาแสดงธรรมนะคะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่จะมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนได้เข้าวัดเพื่อน้อมนำธรรมะฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็เป็นลานบุญนะคะเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนในบุญกุศลต่างๆในเดือนธันวาคมก็มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี2 วัดนะคะที่พักสงฆ์ร่มโพทอง
สร้างศาลาอเนกประสงค์นะคะจะทอดผ้าป่าในวันที่19ธันวาคมนี้และอีกหนึ่งที่คือที่สำนักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองนะคะอยู่ที่วังน้ำเขียวดำเนินการจัดสร้างถนนเข้าวัดในวันที่20ธันวาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์ก็มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีที่ลานธรรมก็ตั้งขันบุญนะคะทอดผ้าป่า2วัดจะวัดละ50บาทก็ได้นะคะร่วมปัจจัยร่วมกันหรือว่าจะร่วมบุญวันละ10บาทนะก็ยังดีนะคะได้ทำบุญถากทางทางพระนิพพานกันในโอกาสนี้ก็เชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นก็มีกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะและเช้าวันที่1ธันวาคมเปิดศักราชใหม่ด้วยบุญกุศลนะคะหนุนนำชีวิตก็เชิญชวนทุกท่านได้มาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่1มกราคมวันปีใหม่นะคะแล้วก็เวลาเที่ยงก็จะมีการหลอมทองคำนะคะหลวงพ่อพลินท่านจะทำพิธีหลอมทองคำในเวลาเที่ยงโดยประมาณบางตระกูลร่วมกันนะโยมเนาะจะได้บุญเยอะๆหานิจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงเนาะอุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุพิจารณาไว้ตลอดดีนะโยมเป็นบุญนี่แหละยอดบุญแล้วรับพรเนาะโยมอาลาปอนอุทิศส่วนบุญกุศลไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดเลยยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังทุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยจะพรันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเป็นที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังกอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชาญาจริยาคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับประนมมือไว้ก่อนนะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรอยธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15ถึง23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักนาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่าน